คือพี่อยากให้หมอเห็นภาพในเรื่องของการเข้าข้อมูลนะคะทีนี้ถ้าหมอเข้าใจตรงนี้แล้วเนี่ยคำสุดท้ายคำหน้าจะเป็นเรื่องการกำหนดซัมเมอร์ไซส์ถ้าหมอมีคำถามงานวิจัยอยู่แล้วเนี่ยหมอจะได้เห็นภาพว่าหมอควรจะฟิกอยู่ในส่วนไหนหมายถึงว่าวัตถุประสงค์อยู่ในส่วนไหนแล้วเวลาที่จะมาปรึกษาพวกพี่ในเรื่องของการกำหนดหลักระยะเนี่ยหมอได้มีอินโฟเมชันว่าหมอต้องเตรียมอะไรมาอุ่นพวกพี่บ้างนะคะทีนี้วันนี้ครั้งที่แล้วเนี่ยเราคุยกันว่าเราจะมีการทดสอบสมมติฐานในกรณีที่เอาท์คัมของเราค่ะเป็น categorical data ก็คือที่ครั้งที่แล้วก็คือดูในเรื่องของ disease ใช่ไหมหาว่าเอาท์คัมที่สนใจครั้งแรกของเราเป็น binary outcome คือบอกว่าเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคแล้วก็เราต้องการหาว่ามี factor อะไรบ้างที่สำคัญกับการเกิดโรคของเราเมื่อครั้งที่แล้วแต่คราวนี้เนี่ยเปลี่ยนใหม่เอาท์คัมที่สนใจคือไม่ใช่เป็นมองหาว่าปัจจัยอะไรที่มีผลต่อการเกิดโรคแต่จะดูในแง่ของว่าถ้าเอาคำที่หมอสนใจเป็นข้อมูลที่เป็น continuous data เนี่ยแล้วเวลาที่เปรียบเทียบเนี่ยหมอจะใช้สถิติอะไรนะคะทีนี้ในการทดสอบสมมติฐานสำหรับเอาคำที่เราสนใจที่เป็น continuous data เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นว่าจะทดสอบในประชากร1กลุ่ม2กลุ่มหรือ3กลุ่มแต่ทีนี้พี่เลือกมาเฉพาะ condition ที่จะเจอบ่อยๆในงานวิจัยของ resident ก็คือเปรียบเทียบแค่2กลุ่มนะคะทีนี้ในการเปรียบเทียบ2กลุ่มเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าลักษณะแซมเปิลของเราเนี่ยค่ะกลุ่มตัวอย่างของเราเนี่ยเป็น pair sample หรือเป็น independent sample นะคะทีนี้ตัวอย่างของ pair sample ก็คือว่าคนไข้คนเดียวกันเนี่ยค่ะถูกวัดซ้ำ2ครั้งอาจจะเป็นการเปรียบเทียบก่อนกับหลังก็ได้หรืออาจจะเป็นการวัดด้วยวิธีที่1แล้วก็เว้นไว้แล้วก็ไปวัดด้วยวิธีที่2นะคะแต่ว่าทําเป็นคนคนเดียวกันคนคนเดียวเนี่ยถูกวัด2ครั้งยกตัวอย่างเช่นอันนี้เขาต้องการที่จะดูในเรื่องของเอาคำที่สนใจคือในเรื่องดูในเรื่องของซิสโตลิกบัดเพรสเชอร์นะคะระหว่างก่อนกับหลังที่ได้ออรัลคอนทราเซปทีฟนะคะคือได้ OC ในคนที่เป็นพรีเมโนพอสเซอร์วูแมนนะคะก็อยากรู้ว่าก่อนกับหลังได้รับทรีทเมนต์เนี่ยค่ะซิสโตลิกบัดเพรสเชอร์ของเขามีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะคะเพราะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราสนใจเอาคำที่เราสนใจคือเป็นในเรื่องของคอนทินิวอัสเดต้าแล้วอยากรู้ว่าก่อนให้กับหลังให้เนี่ยค่ะพวกนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะคะหรือแม้แต่อย่างบางครั้งในเรื่องของฮอร์โมนอย่างเงี้ยอยากรู้ว่ากลุ่มที่ได้รับกับไม่ได้รับเนี่ยมันมีความแตกต่างกันหรือเปล่านะคะงั้นเอาคำที่เราสนใจตอนนี้จะเป็นลักษณะของ continuous outcome แล้วดูการเปรียบเทียบในเรื่องของเอาคำที่สนใจเป็น continuous outcome นะคะอันนี้คือลักษณะของ pair sample ก็คือคนไข้คนเดียวกันเนี่ยถูกวัดซ้ำส่วนใหญ่แล้วก็มีการเปรียบเทียบก่อนกับหลังหรืออาจจะเป็นการวัด2วิธีต่อทำในคนไข้คนเดียวกันนะคะส่วนตัวอย่างของ independent sample อันนี้ง่ายๆก็คือคนไข้คนละกลุ่มนะคะอาจจะเป็นคนที่ได้กลุ่มที่ได้ treatment กับกลุ่มที่ได้ placebo แล้วมาเปรียบเทียบกันว่ากลุ่มที่ได้ treatment กับกลุ่มที่ได้ placebo เนี่ย outcome ที่สนใจเนี่ยต่างกันหรือเปล่าอาจจะดูในเรื่องของ systolic blood pressure อาจจะดูในเรื่องของพวกค่า BMI ก็ได้นะคะอันนี้คือเป็น independent sample ก็คือเป็นลักษณะของกลุ่มที่อิสระต่อการที่คนละกลุ่มนะคะทีนี้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะพี่จะมีตัวอย่างให้ดูเพราะฉะนั้นพี่ขอยกคอนดิชันแรกก่อนเดี๋ยวเราลองวิเคราะห์ข้อมูลด้วยกันดูคอนดิชันแรกที่พี่จะพูดถึงก็คือในเรื่องของการทดสอบสมมติฐานนะคะเอาคำที่เป็น continuous data แต่ว่าเป็นการเปรียบเทียบในคนไข้คนเดียวกันที่เป็น pair sample งั้นสถิติที่ใช้จะมี2ตัวนะคะก็คือกรณีแรกเลยก็คือถ้าข้อมูลของเราเป็น normal distribution นะคะงั้นสิ่งที่เราสนใจจะเปรียบเทียบก็จะเป็น mean สถิติที่ใช้ก็จะเป็น pair t test นะคะส่วนในกรณีที่เราเช็คดูแล้วข้อมูลของเราไม่ได้มีการหายใจเหมือน normal นะคะ
งั้นเราก็จะเปรียบเทียบในเรื่องของมีเดียมแทนนะคะเปรียบในเรื่องของเปรียบเทียบเรื่องของมีเดียมของ2กลุ่มแทนสถิติที่ใช้ก็คือวิวคล็อกซันแมทไซด์แลนด์เทสนะคะงั้นชื่อสถิติที่ใช้จะต่างกันสถิติที่ใช้คือคนละตัวขึ้นอยู่กับดิสทริบิวชันของข้อมูลนะคะถ้าเป็น normal distribution เราใช้ KTE case ถ้าข้อมูลไม่ใช่ normal เราจะไปใช้ view Coxon size and case นะคะทีนี้เดี๋ยวมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยกันดูจากตัวอย่างแรกนะคะคำถามการวิจัยแรกก็คือว่าผู้วิจัยเนี่ยเขาอยากรู้ว่าน้ำหนักของผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV นะคะที่ได้ยาเนี่ยเขาอยากรู้ว่าก่อนได้ยากับหลังที่ได้รับยาไปแล้วเนี่ยค่ะน้ำหนักของคนไข้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะคะจากคำถามงานวิจัยอันนี้เนี่ยค่ะเอาคำที่สนใจคืออะไรคะน้ำหนักใช่ไหมคะซึ่งเป็นข้อมูลต่อเนื่องเขาอยากรู้ว่าน้ำหนักของคนไข้มันมีการเปลี่ยนแปลงไหมกับก่อนกับได้หลังทรีทเมนต์นะคะเพราะฉะนั้นลักษณะข้อมูลแบบเนี้ยมันเป็นการเปรียบเทียบเอาคำที่สนใจคือน้ำหนักเป็นข้อมูลที่เป็น continuous data นะคะแล้วก็ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างก็คือเป็น pair sample คือเป็นคนคนเดียวกันนี่แหละมีการวัดก่อนหลังนะคะทีนี้การเราตัดสินใจว่าเราจะใช้ pair t case หรือจะใช้ view coxon thailand case เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าไอตัวแปรน้ำหนักเนี่ยค่ะมีการแบ่งแกนแบบปกติหรือเปล่าถ้ามีการแบ่งแกนแบบปกติเราก็จะไปใช้ pair t-test ในการเปรียบเทียบเลยแต่ถ้ามันไม่ได้แบ่งแกนแบบปกติเราต้องไปใช้ view coxon size and test แทนนะคะเพราะฉะนั้นจากข้อมูลอันนี้นะเดี๋ยวเราลองทำข้อมูลด้วยกันก่อนก็คืออันนี้พี่สรุปมาเลยว่าในการที่หมอจะตัดสินใจเลือกสถิติหมอต้องตอบคำถามให้ได้ในต่อไปนี้นะคะคือว่าจำนวนกลุ่ม sample ข้อมูลเรื่องการเปรียบเทียบมันมีกี่กลุ่มนะคะมี2กลุ่มcharacteristic ของ sample เป็นแบบไหนคือเป็น pair sample นะคะนี้จากข้อมูลเนี่ยเพิร์นแล้วพี่เช็ค distribution ของข้อมูลมาแล้วพบว่ามันเป็น normal distribution นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการเปรียบเทียบ mean สถิติที่ใช้ก็จะเป็น pair t-test นะคะงั้นการหมอตัดสินใจเปรียบเทียบว่าจะใช้สถิติอะไรหมอต้องตอบคำถามต่างๆเหล่านี้ออกมาให้ได้ก่อนนะคะทีนี้เราลองมาดูข้อมูลกันนะคะให้หมอไปที่โปรแกรม Strata นะคะไม่แน่ใจว่าพี่เขาเข้าไว้ให้แล้วหรือยังน้องต้าเข้าไว้แล้วยังคะยังค่ะงั้นทุกคนถ้าใครที่เคยมาแล้วหรืออาจจะเพิ่งเคยมานะคะให้หมอไปที่ปุ่ม Start นะคะเปิดโปรแกรม Strata พอจำได้ไหมไป Start แล้วก็ Run จำได้ไหมเอ่ยพอ Run แล้วก็มันก็จะขึ้นหน้าต่างเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่มันจะมีค้างของเก่าเอาไว้อยู่แล้วพอจำได้ไหมคะใบอันนี้พวกพี่แจกให้ไปแล้วนะหมออย่าทำหายนะหายแล้วมันก็จะมีรูทนะคะเสร็จแล้วก็โอเคไปแล้วมันก็จะเปิดโปรแกรมไอตัวโฟลเดอร์ของ Strata มาก็ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Strata นะคะเดี๋ยวให้พี่เขาช่วยดูแต่ส่วนใหญ่มันจะค้างอยู่แล้วแหละเพราะเราทำกันอยู่ทุกอาทิตย์นะคะไปที่ Start แล้วก็ Run นะคะนี่ค่ะพอ Start Run แล้วก็เนี่ยพิมพ์ไอเนี่ยลงไปค่ะมีไหมค่ะตัวที่เป็น Strata ก็โอเคพอโอเคเสร็จน้อยใส่ยูสเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดก็พิมพ์ Strata กับ Strata ทั้ง2ครั้งเลยนะคะได้มั้ยคะเพื่อให้เปิดโปรแกรม Strata มาเสร็จแล้วมันจะไปเจอหน้าต่างนึงที่มันมีไอคอนของตัว Strata อยู่ด้วยหมอดับเบิ้ลคลิกขึ้นมานะคะถ้าเป็น
น้ำหนักก็จะเป็น BW body weight ใช่ไหมถ้าเกิดเป็นที่เบสไลน์พี่ก็จะให้โค้ดเป็น0คือ BW 0ชื่อตัวแปรส่วนถ้าเป็นที่ follow up ที่12วีคก็จะเป็น BW 12นะคะงั้นตอนที่หมอเก็บข้อมูล before กับ after เนี่ยค่ะจะต้องอยู่คนละคอลัมน์ก็คือคนละตัวแปรตัวแปรที่1ก็คือคอลัมน์ที่1ก็คือจะเก็บน้ำหนักที่ตรงเบสไลน์นะคะคอลัมน์ที่2ก็คือจะเก็บน้ำหนักที่ follow up นะคะงั้นการเก็บข้อมูลเนี่ยจะแยกเป็นคอลัมน์คอลัมน์แรกก็คือที่เบสไลน์คอลัมน์ที่2คือน้ำหนักที่ follow up นะคะนี่พี่ใช้ชื่อตัวแปรเป็น BW0 กับ BW12 นะคะอันนี้คือลักษณะข้อมูลที่ถูกฟิลลงไปนะคะแล้วก็ปิดนะคะทีนี้พอจำได้ไหมว่าเรามีวิธีเช็คว่าข้อมูลมัน normal distribution ง่ายๆก็คือดู distribution ของข้อมูลใช่ไหมคะพอจำได้ไหมให้หมอใช้คำสั่ง sum ค่ะแล้วตามด้วยตัวแปร BW ที่0ก่อนแล้วก็ comma detailอันนี้จะดู distribution ของน้ำหนักที่เบสไลน์ว่ามัน normal distribution หรือเปล่านะคะแล้ว enter ค่ะพอ enter แล้วมาดูอะไรดูค่ามีนกับค่ามีเดียนมันใกล้กันไหมนะคะแล้วก็ดูว่า standard deviation เนี่ยมันโตเกินครึ่งหนึ่งของมีนหรือเปล่าถ้า standard deviation มันต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของมีนเนี่ยเราก็ assume ว่าข้อมูลเซตเนี้ยมันเป็น normal distribution มีการจัดแจงแบบ normal distributionก็คือเริ่มแรกอ่ะนี่ก่อนหมอใช้คำสั่ง sum ใช่ไหมแล้วตามด้วยตัวแปรน้ำหนักที่เบสไลน์ที่ใช้ชื่อตัวแปรว่า BW 0ให้หมอไปใช้เมาส์คลิกที่หน้าต่างตัวแปรค่ะหน้าต่าง variable อ่ะ BW 0นะคะแล้ว comma detail แล้วก็ enter อันนี้ก็คือคำสั่งที่ใช้ในการ summary data ชั่วโมงแรกที่พี่สอนที่อาจารย์ปวินสอนไปนะคะหมอต้องเปิดข้อมูลมาก่อนเปิดไฟล์มาก่อนเปิดไฟล์ข้อมูลชื่อ MPV Pair Data เปิดไฟล์ข้อมูลขึ้นมาก่อนนะคะทีนี้พอเราใช้คำสั่งนี้แล้วหมอ enter เนี่ยหมอก็จะเห็นว่าให้ไปดูที่ค่ามีนกับค่ามีเดียนใช่ไหมมีเดียนก็คือตำแหน่งเปอร์เซนต์ที่50ว่ามันใกล้เคียงกันไหมนะคะซึ่งในที่นี้คือ52 54ใกล้เคียงกันนะคะส่วน standard deviation ก็คือถ้ามันน้อยกว่าครึ่งนึงของมีนเนี่ยเราแก้ซูว่าข้อมูลเซตเนี้ยมันเป็น normal distribution นะคะทีนี้ต่อไปที่ follow up ที่12 weekใช้คำสั่ง sum เหมือนเดิมนะคะแต่เปลี่ยนชื่อตัวแปรนะคะเป็น BW 12ก็คือเป็นข้อมูลน้ำหนักที่12 week นะคะเก็บไว้ที่ตัวแปร BW 12เสร็จแล้วก็ enter ค่ะพอ enter เสร็จแล้วเป็นไงคะค่า standard deviation มันโตไหมคะค่า standard deviation โตไหมมันน้อยมันสิบเท่ากับ10ซึ่งมันน้อยกว่าครึ่งนึงของ mean ใช่ป่ะมีนมันคือเท่าไหร่คะ57ครึ่งนึงก็อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่20เท่าไหร่25ใช่ไหมคะว่ามันต่ำ10เนี่ยมันต่ำกว่าครึ่งนึงของมีนเพราะฉะนั้นเราก็แอสซูมว่าน้ำหนักที่12วีคหลังจากได้ทรีทเมนต์ไปแล้วเนี่ยก็ยังเป็น normal distribution อยู่เพราะฉะนั้นสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบน้ำหนักของคนไข้ก่อนกับหลังได้รับยาก็คือ pair t-testโอเคป่ะคะงั้นคำสั่งที่หมอใช้ก็คือ t-test ค่ะ t แล้วก็ t-est นะคะอันนี้จะใช้ทดสอบพื้นฐานโดยสถิติที่เรียกว่า pair t-test นะคะแล้วก็ bw0 เท่ากับ bw12 อันนี้คือคำสั่งที่ใช้ในการเปรียบเทียบน้ำหนักก่อนกับหลังนะคะก็คือ pair t-test แล้วก็ enter ค่ะแล้ว
คะนักเรียนเท่าไหร่เอ่ย p value p value อยู่ด้านล่างด้านล่างเลยเห็นไหมที่เขียนว่าตรงกลางค่ะ p อยู่ตรงกลาง p value อยู่ตรงกลางมันคือ 0.0000 ใช่ไหมคะซึ่งมันน้อยมากเลยมันน้อยกว่า 0.05 ก็คือน้อยกว่า level of significance พี่ถามว่าหมอจะ reject หรือ fail to reject now hypothesis คะ reject หรือ fail น้อยกว่า 0.05 reject now hypothesis สุดท้ายค่าเฉลี่ยของน้ำหนักก่อนกับหลังต่างกันหรือเปล่าต่างไหมต่างกันใช่ไหมเพราะว่าสมมติฐานหลักที่เราตั้งไว้คือบอกว่าน้ำหนักก่อนกับหลังเนี่ยไม่ต่างกันแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ p value ที่เราคำนวณได้จากเทสเนี่ยค่ะมันน้อยกว่า level of significance ก็คือน้อยกว่า 0.05 เราบอกว่าเราจะ reject หรือว่าเราจะปฏิเสธสมมติฐานหลักเพราะฉะนั้นเราจะสรุปผลตามสมมติฐานทางเลือกถูกไหมเพราะเรา reject อันแรกคือเรา reject now ซึ่ง now บอกว่าเท่ากันเพราะฉะนั้นเมื่อเรา reject now เราก็จะสรุปผลว่าน้ำหนักก่อนกับหลังของคนไข้กลุ่มนี้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตินะคะโดยที่น้ำหนักเฉลี่ยของก่อนได้รับทรีทเมนต์อยู่ที่ประมาณ54ในขณะที่หลังจากได้รับทรีทเมนต์แล้วเนี่ยน้ำหนักของคนไข้เพิ่มขึ้นเป็น57ก็ถือว่าน้ำหนักคนไข้เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตินะคะอันนี้คือการเปรียบเทียบเนาะนี้ก็คืออันนี้อยู่ในสไลด์นี้พี่เขียนไว้แล้วนะคะ p value เราน้อยมากน้อยกว่า 0.001 เราก็เลย reject now hypothesis แล้วเราก็บอกว่าค่าเฉลี่ยของน้ำหนักของผู้ป่วยกลุ่มนี้ก่อนกับหลังได้รับทรีทเมนต์เนี่ยมันแตกต่างกันนะคะอันนี้คือตารางเวลาที่หมอวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยค่ะหมอใช้ซอฟต์แวร์ทางสถิติไม่ว่าจะเป็น Strata หรือ SPSS นะคะสิ่งที่หมอต้องเอาตัวเลขไปใส่ในตารางไม่ใช่เอาทั้งหมดทั้งดุ้นไปใส่หมอต้องเลือกเอาไปสิ่งที่ต้องเอาไปใส่ก็คือว่าในกรณีของน้ำหนักเนี่ยค่ะมันเป็น normal distribution เพราะฉะนั้นหมอต้องรีพอร์ตค่ามีเนี่ยค่า standard deviation ในกลุ่มในกลุ่มที่เป็นก่อนได้รับ treatment กับ mean กับ SD ของน้ำหนักหลังจากได้รับ treatment แล้วก็ตามด้วยค่า p value ที่ได้จาก pair t test นะคะซึ่ง p value ที่ได้จาก pair t test ของเราเนี่ยมันผลที่ได้จาก output เนี่ยค่ะมันคือ 0.0000 ใช่ไหมคะเวลาที่เราเขียนลงไปเนี่ยให้เราเขียนว่าน้อยกว่า 0.001 ถ้าเกิดมันไม่มีตัวเลขนะคะหมายถึงถ้ามันไม่มีค่าที่แน่นอนคือค่ามันน้อยมากเราก็จะรีพอร์ตเป็นน้อยกว่า 0.001 เมื่อกี้ค่าเฉลี่ยของน้ำหนักก่อนเท่ากับเท่าไหร่คะ54จุดเท่าไหร่เลย54จุดเท่าไหร่คะ30 standard deviation เท่ากับเท่าไหร่คะ SD เท่ากับเท่าไหร่55เท่าไหร่คะ9.52 แล้วในกลุ่มหลังนะคะหลังได้รับทรีทเมนต์57จุดเท่าไหร่เอ่ย31 SD เท่าไหร่คะ 10.31 เนี่ยอันนี้คือสิ่งที่หมอต้องเอาไปรีพอร์ตเวลาที่จะส่งอาจารย์ต้องส่งอันนี้ไปหมอไม่ได้พิมพ์เอาท์พุตทั้งรุ่นไปให้อาจารย์เราต้องเลือกไปเฉพาะสิ่งที่จะพรีเซนต์นะคะเพราะจริงอันนี้เราต้องการที่เปรียบเทียบน้ำหนักเฉลี่ยของคนไข้ก่อนกับได้รับหลังก่อนกับหลังที่ได้รับทรีทเมนต์ว่าน้ำหนักเขาต่างไปมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะคะโดยใช้แพร์ทีเทสเพราะว่ามันเป็น normal distribution นะคะทีนี้ในข้อมูลเนี่ยมันจะมีค่า BMI ALP AST CD4 เดี๋ยวเรามาทำให้กันดูนะคะไปที่สตาร์ททีนี้พี่จะลองทำ CD4 ให้ดูนะคะค่า CD4 count ตัวแป๊บคือ CD4 แล้วก็มีตัวเลขข้างหลัง0กับ12ก็คือ0ก็คือวัดที่ baseline กับ12ข้างหลังก็คือวัดที่ follow up ก็คือที่12วีคหลังจากได้รับ treatment นะคะสเต็ปแรกทำยังไงก่อนต้องเช็คก่อนใช่ไหมว่ามัน normal distribution หรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะนั้นหมอใช้คำสั่ง sum ตามด้วยตัวแปร CD4 ที่0 CD4 0นะคะก็คือที่ baseline แล้ว comma detail แล้วก็ enter ค่ะแล้วให้ไปพิจารณาที่ค่า mean กับ median มันต่างกันเยอะหรือเปล่าแล้วก็ค่า standard deviation มันโตเกินครึ่งหนึ่งของ mean หรือเปล่า CD4 ที่ baseline เป็นไงคะค่า SD เป็นไงคะมันมากกว่า mean อีกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าข้อมูลเซตเนี้ยค่า CD4 เขาเนี่ยค่ะ
มีการแจกแจงที่ไม่ใช่ normal distribution นะลองดูกลุ่มที่12 week CD4 ที่12 week ตัวแปร CD4 CD4 12และ enter ค่ะเป็นไงคะก็เหมือนกันเนาะ CD4 ที่ baseline กับที่ follow up เนี่ยไม่ได้มีการแจกแจงแบบปกติเพราะฉะนั้น pair t test ใช้ไม่ได้แล้วนะคะเราต้องไปใช้ view coxon silent test แทนนะคะคำสั่งที่ใช้ก็คือ silent นะคะแล้วก็ CD4 ที่0 CD4 ที่0เท่ากับ CD4 ที่12เปลี่ยนจาก pair t test นะคะเป็น silent testแล้วก็ enter ค่ะ p value จะอยู่ด้านล่างด้านล่างสุดเลยที่เขาเขียนว่า top ค่ะ p n o p นะคะตรงนี้เป็นไงคะค่า cd4 ตรง p value ที่ได้เนี่ยเมื่อเราไปเปรียบเทียบกับ 0.05 level of significance เป็นไงคะมันน้อยกว่ามากกว่ามันน้อยกว่า 0.005 น้อยกว่า 0.05 ใช่ไหมคะตกลงแล้วเรา reject หรือเรา fail to reject null hypothesis คะ reject ตกลงค่า CD4 เขาของคนไข้ก่อนกับได้หลังกับหลังได้รับ treatment ตรงต่างกันไหมคะต่างกันนะคะโดยที่ median ของ CD4 เขาที่ตั้งต้นที่ baseline อยู่ที่เท่าไหร่คะเท่ากับเท่าไหร่29 percentile ที่50คือค่า mediankercentile ที่50อ่ะค่ะเห็นไหมที่เอาพูดอ่ะ percentile ที่50ก็คือ29ก็คือ median ของ CD4 ที่ baseline ที่29แล้วที่ follow up 12 week อยู่ที่เท่าไหร่คะ132นะคะงั้นผลที่หมอเอาไปใส่ในตารางก็คือค่า median กับ minimum maximum นะคะงั้น median ในกลุ่มแรก median ในกลุ่มแรกคือ29CD4 เขานะคะ median ก็คือ29นะคะ minimum คือเท่าไหร่1 maximum คือเท่าไหร่คะเท่าไหร่นะ300 314แล้วกลุ่มที่2นะคะ median เท่ากับเท่าไหร่132 minimum นะคะเท่าไหร่คะ minimum เท่ากับเท่าไหร่10 max อ่ะ maximum 560p value ที่ได้เป็นไงคะน้อยกว่า 0.001 พอเห็นภาพไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหมอเข้าใจคำถามของงานวิจัยนั่นหมายความว่าหมอต้องตอบคำถามต่างๆเหล่านี้ได้ว่าสิ่งที่หมอต้องการเปรียบเทียบเป็นข้อมูลแบบไหนเป็นข้อมูลต่อเนื่องเป็นข้อมูลกลุ่มนะคะแล้วก็ลักษณะของกลุ่มที่มาเปรียบเทียบเนี่ยเป็น pair sample หรือ independent sample นี่พี่ยกตัวอย่างเขา pair sample นะคะงั้นสถิติที่ใช้มีให้เลือก2ตัวคือ pair t-test กับ silent test ก็คือ view coxon silent test จะใช้ตัวไหนขึ้นอยู่กับ distribution ของข้อมูลถ้ามันเป็น normal distribution หมอไปเลือกใช้ pair t-test แล้วก็ p value ไปใส่นะคะถ้าไม่ใช่ normal distribution เราไปใช้ silent testทีนี้ลองทำให้พี่ดูตัวหนึ่งพี่ขอ ALP แล้วกันดู ALP ลองวิเคราะห์ข้อมูลดูนะคะว่า ALP เป็นยังไงดูผลของ ALP เริ่มจากอันแรกทำไมคะดู distribution ของข้อมูลก่อนใช้คำสั่ง sum นะคะตามด้วยตัวแปร ALP ที่0ที่ baseline ALP ที่ baselineเป็นไงคะข้อมูลมัน normal distribution ไหมต้องใส่คำว่าดีเทลด้วยถ้าหมอไม่ใส่ดีเทลมาจอบแค่มีกับ SD แต่ไม่มี minimum maximum ไม่มีไอตัวไอ้นี่ให้อ่ะ median ไม่ได้ median ไม่ normal เพราะ SD มันโตนะคะแล้วถ้าที่12วิเป็นไง ALP ที่12วิก็ไม่ normal เหมือนกันนั้นหมอจะใช้อะไรเอ่ยระหว่าง pair t-test กับ silent test silent นะงั้นหมอก็ใช้คำสั่งเลย silent แล้วก็เปลี่ยนชื่อตัวแปรซะ
เป็นอะไรคะ ALP ที่0เท่ากับ ALP ที่12หาว่า enter p value ได้เท่าไหร่คะอยู่ด้านล่างสุด p value ได้เท่าไหร่ 0.4431 ตรง more reject หรือ fail to reject now hypothesis คะ fail to reject ตกลงแล้วถ้า ALP ก่อนกับหลังต่างกันไหมไม่ต่างกันนะโอเคนั่นแสดงว่าเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นก็คือเราก็จะตัวเลขมาลงในตารางนี้นะคะนี่พอได้ภาพแล้วนะทีนี้ถ้าใครมีการวิจัยอยู่ในใจแล้วหรือมีหัวข้อแล้วลองนึกดูว่าเราเข้าคอนดิชันไหนนะคะตั้งแต่ที่แล้วจนอาทิตย์นี้อันนี้คือคอนดิชันที่1ก็คือเมื่อสิ่งที่หมอสนใจเนี่ยมันเป็นตัวเลขเป็นค่าที่วัดออกมาเป็นตัวเลขแล้วเปรียบเทียบระหว่าง2กลุ่มโดยคอนดิชันแรกที่พี่พูดถึงก็คือเปรียบเทียบระหว่างก่อนกับหลังหรือแม้กระทั่งบางครั้งเนี่ยมันมีวิธีหมายถึงว่ามีวิธีการให้ยาหรือว่ามียาอีก2ชนิดแล้วให้ในคนไข้คนเดียวกันแล้วดูว่าให้ยาตัวที่1ไปเป็นยังไงให้ยาตัวที่2ไปเป็นยังไงแต่ทำในคนไข้คนเดียวกันนะก็จะมาเข้าขานี้นะคะไม่จำเป็นต้องเป็นก่อนกับหลังอาจจะเป็นยาคนละตัวก็ได้หรืออาจจะเป็นการวัดคนละครั้งก็ได้แต่ทำในคนไข้คนเดียวกันนะคะโอเคอันนี้คือคอนดิชันที่1นะคะหรือคอนดิชันหนึ่งก็คือในกรณีที่เป็น independent sampleก็คือเป็นคนไข้คนละกลุ่มเลยอาจจะเป็นการเทียบระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายหรืออาจจะเป็นการเทียบระหว่างกลุ่มคนที่เป็นโรคกับไม่เป็นโรคหรืออาจจะเป็นการเทียบระหว่างกลุ่มที่ได้ทรีทเมนต์กับกลุ่มที่ได้พลาซีโบนะคะคือเป็น2กลุ่มที่อิสระต่อกันสถิติที่ใช้ก็คือถ้าข้อมูลเช็คแล้วมันเป็น normal distribution เราจะเปรียบเทียบโดยใช้ student t test ก็คือเปรียบเทียบค่ามีนโดยใช้ student t test แต่ถ้าเราเช็คแล้วว่าข้อมูลเนี่ยมันไม่ normal distribution เราก็จะไปใช้ mean Whitney test ตรงนี้มี4 test แล้วนะ test ที่1 clarity test กับ silent test ใช่ไหมในกรณีที่เป็น clear sample ถ้าเป็น independent ก็คือใช้ student t test ในกรณีที่เป็น normal distribution ถ้าไม่ใช่คือ mean Whitney จำไม่ได้คือจำได้ตอนนี้แต่จะเดินออกไปจากห้องอาจจะลืมไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยหมอมีสไลด์ที่พี่ให้ไว้แล้วหมอต้องนึกว่าหัวข้องานเจนของตัวเองมันตรงกับคอนดิชันไหนแล้วก็ไปเปิดดูได้เพราะการที่หมอจะใช้โปรแกรมไม่ว่าจะเป็น SPSS หรือ Strata เนี่ยถ้าหมอไม่รู้ว่าหมอจะใช้สถิติอะไรหมอไม่สามารถเลือกเมนูข้างบนได้คือเมนูมีให้เลือกเยอะแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะเลือกอะไรเนี่ยมันก็ทำไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะที่สำคัญคือต้องเลือกสถิติให้ถูกต้องและเหมาะสมหมอถึงจะไปเลือกเมนูบนไอ้โปรแกรมสถิติทั้งหลายแบบโอเคพอมา independent sample นะคะ Herbert T test เนี่ยมันมีเงื่อนไขนิดนึง Student T test เนี่ยเป็นการเปรียบเทียบมีนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราจะเปรียบเทียบมีนเนี่ยค่า standard deviation มันต้องเท่ากันการกระจายข้อมูลมันต้องเท่ากันถ้าการกระจายข้อมูลมันเท่ากันเนี่ยเราจะใช้ T test ที่เป็น with equal variance แต่ถ้าเราเช็คแล้วว่าการกระจายข้อมูล2กลุ่มเนี่ยค่ะหรือค่า standard deviation เนี่ยมันต่างกันเราจะไปใช้ t-test ที่เป็น with unequal variance นะคะมันมี condition เพิ่มขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวค่อยทำด้วยกันนะคะก็คือมันต่างกันตรงสูตรนี่แหละในการคำนวณค่า variance มันต่างกันก็เลยมี2สูตรนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะใช้ student t-test เนี่ยค่ะเราต้องมาทดสอบสมมติฐานก่อนว่า standard deviation หรือการกระจายของข้อมูลทั้ง2สูตรมันเท่ากันหรือเปล่านะคะถ้ามันเท่ากันเราไปใช้ t-test ที่เป็น equal variance แต่ถ้ามันต่างกันก็จะไปใช้ t-test ที่เป็น unequal variance นะคะซึ่งมันจะมีคอนดิชันให้เลือกเดี๋ยวทำด้วยกันนะคะมาดูตัวอย่างข้อมูลเซตเดิมเมื่อกี้เขาถามก่อนกับหลังได้รับทรีทเมนต์ว่าน้ำหนักมีการเปลี่ยนแปลงไหมแต่นี้ข้อมูลอันเดิมเหมือนกันแต่เพิร์นว่าเนี้ยมันเป็นลักษณะของเพิร์นว่าทรีทเมนต์ที่ให้คนไข้ค่ะมันมี2 regimen นะคะก็คือมีเนวิลาปีนกับอีฟาวาเลนมันมี2 regimenเขาถามว่าการที่คนไข้ได้ทรีทเมนต์คนละเรจิเมนต์เนี่ยค่ะน้ำหนักของคนไข้ต่างกันไหมหลังจากที่ได้รับทรีทเมนต์ไปแล้วนะคะก็คือเริ่มต้นเนี่ยเราให้ทรีทเมนต์คนไข้ไปแต่เปิดว่าทรีทเมนต์ที่ให้ไปมันมี2เรจิเมนต์ใช่ไหมคะก็คือ NPV กับเนวิลาปีนกับอีฟาวาเลนเสร็จแล้วไปดูที่12วีคว่าน้ำหนักของคนไข้ทั้ง2กลุ่มเนี่ยที่ได้คนละเรจิเมนต์เนี่ยน้ำหนักมันต่างกันไหมคำถามจะต่างจากเมื่อกี้เราดูก่อนกับหลังใช่ไหมแต่ตอนนี้คือเป
เป็นได้เรจิเมนแต่ว่ามันคนละเรจิเมนแล้วน้ำหนักมันแตกต่างกันไหมนะ12วีคนะคะทีนี้ให้หมอไปที่สตาร์ทข้อมูลเซตนี้ไม่ใช้แล้วข้อมูลเซตนี้นี่ใช้ในกรณีที่เป็นการเปรียบเทียบก่อนกับหลังที่ที่ให้ดูข้อมูลนะคะส่วนถ้าเป็นข้อมูลอีกแบบนึงที่ใช้ independent group มันจะเป็นคนละอันกันให้หมอพิมพ์คำว่าเคลียร์ไปก่อนเคลียร์คือเป็นการปิดไฟล์แรกปิดไฟล์แรกไปก่อนเสร็จแล้วไปเปิดไฟล์ที่2ขึ้นมาชื่อ npv baseline อยู่ที่ desktop เหมือนเดิมนะคะ npv nvp baseline เปิดขึ้นมาลักษณะข้อมูลนะคะให้ลอง preview ดูที่ data editor นะคะลักษณะข้อมูลแล้วที่หมอเก็บเนี่ยก็จะเป็นเรียงตั้งแต่คนไข้คนที่1จนถึงคนสุดท้ายเลยนะคะแถวเนี่ยจะเป็นรายละเอียดของคนไข้แต่ละคนซึ่งเราก็จะมีว่าคนไข้คนที่1เนี่ยเขาได้ treatment อะไรได้อีฟาวาเลนหรือเนวิลาปีนแล้วก็น้ำหนักของเขาเป็นยังไงน้ำหนักที่จบการศึกษาจบ study เขาเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นลักษณะข้อมูลนั่นคือจะเป็นนี้เก็บเป็นเราจะมีตัวแปร2ตัวตอนนี้ก็คือตัวแปร treatment ว่าคนไข้แต่ละคนเนี่ยได้ regimen อะไรแล้วก็มีตัวแปรที่เป็นน้ำหนักที่วัดได้จากคนไข้แต่ละคนแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบกันว่าคนไข้ที่ได้รับคนละ regimen เนี่ยน้ำหนักที่ at the end of study เนี่ยน้ำหนักเขาต่างกันหรือเปล่านะคะอันนี้ก่อนที่เราตัดสินใจใช้สถิติอะไรสำหรับ outcome ที่เป็น continuous data เราต้องเช็ค distribution ของข้อมูลก่อนใช่ไหมใช้คำสั่งซ้ำคำสั่งมันจะมีไม่กี่คำสั่งเองนะคะซึ่งถ้าออกไปจากห้องแล้วลืมไม่มาที่มีเอกสารให้แล้วมีข้อมูลให้แล้วนะคะแล้วก็ตัวแปรก็คือน้ำหนักก็คือ BW อ่ะน้ำหนักนะคะแล้วหมอลองคอมมาดีเทล Enter เพราะฉะนั้นถ้าพี่ใช้คำสั่งนี้เนี่ยมันจะเป็นการดู distribution ของข้อมูลทั้งหมดภาพรวมทั้งหมดไม่ได้แยกว่ากลุ่มที่ได้ regimen ต่างกันคือไม่ได้แยกว่า regimen ที่ต่างกันโดยเฉลี่ยลักษณะของข้อมูลมันจะต่างกันหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นให้ยกคำสั่งเดิมเลือกคำสั่งเดิมขึ้นมาแล้วพิมพ์ข้างหน้าว่าเป็น by source แล้วก็ตามด้วยตัวแปร treatment แล้วก็ colonที่อยากดู distribution ของ2กลุ่มก็คือว่าน้ำหนักในกลุ่มที่ได้เนวิลาปีนกับน้ำหนักในกลุ่มที่ได้อีฟาวาเลนว่ามันมีการแจมแบบ normal distribution ทั้ง2กลุ่มหรือเปล่านะคะถ้าพี่ใช้ซ้ำอย่างเดียวเนี่ยมันจะเป็นภาพรวมทั้งหมดไม่ได้แยกเรจิเมนทีนี้พี่อยากให้ดูภาพที่มันแยกเรจิเมนว่าลักษณะการกระจายข้อมูลมัน normal distribution หรือเปล่าระหว่าง2เรจิเมนก็เลยเพิ่มคำสั่ง by source นะคะแล้วตามด้วยตัวแปรที่แยกกลุ่มอะค่ะซึ่งตัวแปรที่พี่ใช้คำว่า treatment นะคะซึ่ง treatment จะแบ่งออกเป็นในวิลาปินกับอีฟาวาเลนนะคะแล้วก็โคลอนแล้วก็ตามด้วยคำสั่งเดิมก็คือ sum bw comma detail และ enter ค่ะเขาก็จะให้มานะคะข้อมูลส่วนหนึ่ง70คนที่ได้อีฟาวาเลนค่าน้ำหนักเฉลี่ยเป็นยังไงนะคะในกลุ่มที่ได้ในวิลาปีน้ำหนักเฉลี่ยเป็นยังไงแล้วหมอลองดูซิว่าข้อมูล2กลุ่มเนี่ยค่ะมันมีการแจกแจงแบบ normal distribution ทั้ง2กลุ่มหรือเปล่าเนี่ยนะ normal distribution ทั้ง2กลุ่มใช่ไหมคะเพราะว่า standard deviation เนี่ยมันต่ำกว่าครึ่งนึงของมีนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะไปใช้ student t test ใช่ป่ะคะแต่ทีนี้เงื่อนไขของการใช้ student t test เนี่ยมันต้องเช็คก่อนว่าแวร์เรียนเท่ากันไหมนะคะซึ่งเราจะใช้คำสั่งในการเช็คแวร์เรียนก่อนก็คือ sd test นะคะ sd test ตามด้วยตัวแปรที่เราต้องการจะเปรียบเทียบก็คือน้ำหนักนะคะคอมม่านะคะแล้วก็ by แล้วก็วงเล็บตามด้วยตัวแปรที่จริงๆ Starta มันมีเมนูเหมือน SPSS นะถ้าใครอยากใช้คือพี่ไม่ค่อยคล่องเมนูพี่ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่เมนูจะอยู่ที่ตรงนี้ค่ะ Statistic พวกนี้แต่หมอต้องเลือกดูว่าไอ้ตัวแพร T test student T test มันอยู่ตรงไหนซึ่งพี่เขียนไว้ในเอกสารประกอบการสอนที่พี่ให้ไปอะว่าถ้าหมอต้องการใช้ student T test หรือแพร T test เนี่ย
หมอต้องเลือกเมนูอะไรบ้างคือพี่ก็ไม่ค่อยได้ใช้จำไม่ได้แต่ว่าพี่เนี่ยสรุปไว้ให้แล้วในเอกสารประกอบการสอนที่ให้ไปนะคะว่าให้เลือกเมนูไหนบ้างนะคะมันจะคล้ายๆกับ SPSS อะแต่หมอต้องเลือกเพราะพี่ไม่ค่อยรู้จำรายละเอียดเมนูไม่ค่อยได้นะคะพอหมอใช้คำสั่ง SPSS เนี่ยจะเป็นการเปรียบเทียบค่า standard deviation ของ2กลุ่มนะคะว่า regimen 2อันเนี่ยว่าการกระจายข้อมูลหรือว่า standard deviation เท่ากันไหมอ่ะ enter ค่ะ p value จะอยู่ด้านล่างตรงกลางนะคะเป็นการเปรียบเทียบแบบ true size test p value ได้เท่าไหร่คะ 0.0954 นะคะสมมติฐานหลักของการทดสอบนี้ก็คือ standard deviation ของ2กลุ่มเนี่ยไม่แตกต่างกันอันนี้คือ null hypothesis เพราะฉะนั้น p value ที่ได้เนี่ยมันทำไมนะมันมากกว่า 0.05 ใช่ไหมตัวหมอ reject หรือ fail to reject fail to reject null hypothesis เพราะฉะนั้นเราจะสรุปว่า standard deviation ของ2กลุ่มเท่ากันหรือแตกต่างกันเท่ากันนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะไปใช้ student t test ที่เป็น with equal value ให้หมอเลือกคำสั่งเดิมขึ้นมา sb test ค่ะวิธีการเลือกคำสั่งเดิมก็คือเอาเมาส์ไปเลือกในช่องหน้าต่างคอมมานด์ไปเลือกคำสั่งเก่าที่ใช้เมื่อกี้เนี่ยขึ้นมา sb test แล้วลบ sb ทิ้งแล้วเปลี่ยนเป็น t ซะเลือกคำสั่งเก่านี่เลือกคำสั่งเก่าคลิกคำสั่งเก่าในหน้าต่างคอมมานด์แล้วลบไอ้ SD ข้างหน้าแล้วเปลี่ยนเป็น T แทนลบ SD ข้างหน้าแล้วเปลี่ยนเป็น T แทนแล้วก็ Enter ค่ะเขาก็จะเขียนว่าเป็นการทดสอบเลยค่ะ True Sample T Case with Equal Variance เขาทำมาให้เราแล้วเพราะเราเลือกออปชั่น T Case ที่เป็น Equal Variance แล้วนะคะP Value ได้เท่าไหร่คะ0.77 ตกลงหมอ reject หรือ fail to reject null hypothesis คะ fail to reject ตกลงแล้วน้ำหนักคนไข้ที่ได้รับ regimen ที่ต่างกันแตกต่างกันไหมคะต่างไหมไม่ต่างกันนะคะโดยที่กลุ่มที่ได้ EFA วาเลนน้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่ 54.82 คนที่ได้ในวิลาปีนก็เหมือนกัน 54.36 ซึ่งมันไม่แตกต่างกันนะคะโอเคมาอ่านเดี๋ยวพี่ให้ดูตารางเราทำนะคะการที่หมอจะเลือกสถิติอะไรเนี่ยให้ดูตามผังนี้ก็คืออันแรกเป็นการเปรียบเทียบ2กลุ่มนะคะแล้วเป็น independent sample เช็คแล้วว่า distribution เป็น normal distribution เมื่อเราเปรียบเทียบ mean สถิติใช้ก็คือ student t test นะคะก่อนที่จะทำ student t test ก็คือไปเปรียบเทียบ standard deviation ก่อน2กลุ่มเท่ากันหรือเปล่านะคะนี่คือที่เราคุยกันแล้วพี่สรุปมาให้อีกทีนึงในสไลด์นะคะอันนี้คือตารางสุดท้ายหมอวิเคราะห์ข้อมูลเสร็จแล้วหน้าที่ของหมอคือต้องเอาเอาท์พุตผลที่ได้จากการวิเคราะห์นี่ค่ะมาใส่ในตารางซึ่งตารางนี้หมอต้องไปสร้างใน Microsoft Word นะต้องไปสร้างเองแล้วเอาตัวเลขหย่อนลงไปนะคะเอาเอาท์พุตที่ได้จากโปรแกรม Strata หย่อนลงไปทีนี้เมื่อกี้เราเปรียบเทียบน้ำหนักระหว่างเนวิลาปินกับอีฟาวาเลนลองทำดูซิว่าน้ำหนักในกลุ่มเนวิลาปินเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยบอกดูซิน้ำหนักกี่กิโลกรัมคะ54จุดเท่าไหร่เอ่ย36ในเนวิลาปินนะใช่ไหม36 standard deviation เท่าไหร่คะ 1.26 แล้วในกลุ่มอีฟาวาเลนนะคะมีเท่าไหร่54.82 วงเล็บด้วยค่า standard deviation คือ 1.85 ค่าไหนคะ standard deviation อันแรกเหรออันแรกคือ 10.59 อันที่2คือ 8.65 T value คืออะไรคะ 0.7796ต้องเอาผลที่เป็น t test นะ s t test เราแค่เหมือนกับเช็คดูเฉยว่าเป็นเท่ากันหรือเปล่างั้น t value ที่เราไปใส่ต้องเป็น t value ของ student t test
เราก็จะได้ภาพนี้ออกมางั้นตัวเลขที่เราจะส่งอาจารย์จะต้องสร้างไมโครต้องสร้างตารางเนี่ยใน Word แล้วก็เอาตัวเลขที่ได้จากผลในวิเคราะห์ในตัวไอ้ตัวซอฟต์แวร์เนี่ยค่ะพวก statistical software เนี่ยนะคะโปรแกรมทางสถิติเนี่ยไปใส่นี้ตามตารางเนี่ยงั้นตอนที่เขาดูผลเขาจะดูจากตารางนี้หมอไม่ใช่พิมพ์เอาพุทยาวลื่นไปส่งอาจารย์ไม่ได้ครับต้องเลือกตัวเลขไปใส่แล้วก็เอาเทียรูปไปใส่แล้วถ้าอาจารย์ถามหมอต้องแปลผลได้ด้วยตกลงน้ำหนักคนไข้สองกลุ่มที่ได้เมทิลปินไก่เฝ้าในต่างกันหรือเปล่านะคะตรงต่างกันไหมน้ำหนักต่างไหมไม่ต่างกันนะคะโอเคทีนี้เหลืออีกตัวหนึ่ง CD4 เขาลองทำด้วยกันซิลองขออายุอีกตัวแล้วกันเผื่อมันเจออันนี้ก็แวร์เนี่ยขออายุอีกตัวหนึ่งแล้วก็ใช้คำสั่งเดิมเลือกใช้คำสั่งเดิมอันที่หนึ่งเช็คดิสทริบิวชันของข้อมูลก่อนใช่ไหมเลือกคำสั่งเดิมนะถ้าไม่อยากพิมพ์ซ้ำหมอเลือกคำสั่งเดิมขึ้นมาบายซอสอะค่ะไล่ดูว่าอยู่ตรงไหนเปลี่ยนจากซัม B W เป็นซัม Age แทนตัวแปรอายุไปดึงตัวแปรอายุมาแล้ว Enterไงคะอายุเฉลี่ยของคนไข้2กลุ่มลักษณะการกระจายข้อมูลกัน normal diffusion นะคะ normal นี่พอ normal ปั๊บเราต้องไปทํา SD case ก่อนเช็ค standard deviation ก่อนว่า2กลุ่มมันเท่ากันหรือเปล่านะคะSD case เปลี่ยนเป็นน้ำหนักแทนเป็นไงคะผลการทดสอบ standard deviation 2กลุ่มเท่ากันไหมเอ่ยเท่ามั้ยไม่เท่าเพราะเรา reject null hypothesis ใช่ไหม p value มันน้อยกว่า 0.05 เรา reject null hypothesis แล้วบอกว่า standard deviation 2กลุ่มมันไม่เท่ากันนะคะโดยที่กลุ่มแรก standard deviation อยู่ที่ 6.36 นะคะที่กลุ่มที่ได้ในวิลาฟีน standard deviation อยู่ที่ 8.68 นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องไปใช้ตัว student t test ที่เป็น unequal variance แล้วนะคะวิธีทำก็คือหมอดึงมันขึ้นมาเหมือนเดิม sc test ขึ้นมาแล้วเปลี่ยนเป็น t แทนt-test แล้วข้างหลังเนี่ยค่ะเอาเมาส์ไปไว้ข้างหลังสุดพิมพ์คำว่า unequal แค่พิมพ์คำว่า option ข้างหลังเข้าไปนะคะหลัง by treatment น่ะพิมพ์คำว่า unequal เข้าไปแค่นั้นเองแล้ว enter นะคะตัวโปรแกรมก็จะทำวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติที่เรียกว่า student t test with unequal variance ให้อ่ะขอลอง enter ดูเห็นไหมเขาจะมีเขียนไว้ข้างบน student t test with unequal variance enter ค่ะผลเป็นยังไงคะผลเป็นยังไง p value ได้เท่าไหร่คะ 0.04 ตัวหมอ reject หรือ self reject reject null hypothesis ตกลงอายุเฉลี่ยคนไข้2กลุ่มต่างกันไหมคะต่างกันนะคะโดยคนไข้ที่ได้อีฟ้าวาเลนเนี่ยอายุเฉลี่ยอยู่ที่34ประมาณ34ในขณะที่คนไข้ที่ได้อีฟ้าเนวิลาฟีนจะอยู่ที่ประมาณ37นะคะเพราะฉะนั้นอายุเฉลี่ยของคนไข้ทั้ง2กลุ่มเนี่ยที่ได้เรจิเมนโคลาเรจิเมนเนี่ยก็คืออายุเฉลี่ยต่างกันนะคะและอีกอันนึงอันสุดท้ายเป็น CD4 เขานะคะชื่อตัวแปร CD4C CD4C เหมือนเดิมใช้คำสั่งเพื่อเช็ค distribution ของข้อมูลก่อนนะคะเอาเมาส์ไปเลือกคำสั่งเดิมขึ้นมา by source ขึ้นมานะคะแล้วเปลี่ยนชื่อตัวแปรสมัยกับอายุเป็นอะไรแทนคะเป็น CD4C CD4C นะคะ CD4 เขาแล้ว enterซึ่งเรารู้อยู่แล้วแหละว่าข้อมูล CD4 เนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ normal อยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าค่า standard deviation มันค่อนข้างโตเห็นป่ะคะ standard deviation มันโตมากกว่าครึ่งนึงของมีนอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้ student t-test ไม่ได้แล้วเพราะว่าข้อมูล CD4 เขาไม่ได้แจกแจงแบบ normal distribution นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องไปใช้สถิติที่เรียกว่า man mini test แทนนะคะคำสั่งที่ใช้สำหรับ man mini test ก็คือ length sumตามด้วยตัวแปรที่ต้องการเปรียบเทียบคือ CD4 เขาแล้วก็คอมมา by ตามด้วยตัวแปร treatment
คือแรงซ้ำนะคะแรงซ้ำ CDO เขาคอมมาบายแล้วก็คลิกใน Enter ค่ะมีแรงที่ได้อยู่เท่าไหร่คะหรือ fail to reject now in policies คะ fail to reject ใช่ไหมเพราะว่ามันมากกว่า 0.05 ใช่ไหมคะตกลงแล้ว CD4 count ของ2กลุ่มต่างกันไหมคะไม่ต่างกันโดยที่ median อยู่ที่เท่าไหร่คะ median ของกลุ่มที่1อยู่ที่ median ก็คือตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ที่50อ่ะค่ะ median ของ equivalent อยู่ที่35มีเดียนของเนวิราปินอยู่ที่29นะคะก็คือมันไม่เจอความต่างทางสถิตินะคะทีนี้ก็เอาผลไปใส่ในตารางนี้CD4 เขาต้องใส่มีเดียนมีเดียนเท่าไหร่คะเนวิราปินเท่าไหร่เมื่อกี้นี้35ป่ะมินิมัมเท่าไหร่คะ1แม็กซ์นะคะแม็กซ์35 358และถ้าในกลุ่มอีฟ้าวาเลนนะคะมีเดียนคือ29มินิมัมคือ1แม็กซิมัมคือถูกค่ะให้ปลอบผิด35คือในวิราปีเนาะใช่เปล่าเดี๋ยวนะพี่ว่าอ๋อ35คืออีฟ้าวาเลนสลับช่องนะ35คืออีฟ้าวาเลนในวิลลาปินคือหลังอัน29 1ป่ะมินิมัมคือ1ป่ะแม็กซิมัมคือ314 P value เท่าไหร่นะ0.77770ใช่ป่ะ70เนาะ2ครั้งใช่ป่ะ706อ๋อโอเค7060เนี่ยค่ะนะคะงั้นพอได้ผลจากการวิเคราะห์แล้วเนี่ยหมอต้องเลือกสายที่ถูกต้องถ้าข้อมูลมันเป็น normal distribution หมอต้องใส่ค่า mean กับ standard deviation ตามด้วยผลการทดสอบโดยใช้ student key test แต่ถ้าเช็คแล้วข้อมูลมันไม่ใช่ normal distribution ไม่ว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ใช่ normal นะเราก็ต้อง report median วงเล็บ mean กับ max ตามด้วยค่า p value ที่ได้จาก Van Whitney test โอเคป่ะคะพี่หรือเมื่อกี้นี่ตัวแปร treatment นะคะมันเป็นตัวแปรกลุ่มใช่ไหมถ้าเราอยากรู้ว่าคนไข้ได้ treatment อย่างละกี่คนคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ใช้คำสั่ง tab พอจำได้ไหมคะ tab treatment นะคะเป็นข้อมูลกลุ่มใช้คำสั่ง tab ตามที่ตัวแปรเพื่อจะดูว่าคนไข้ทั้งหมดมันมีกี่คน140คนได้ equivalent กี่คนได้ nevirapine กี่คนคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะนี่คือลักษณะการดูข้อมูลกลุ่มซึ่งอาจารย์ประวินได้พูดไปแล้วในครั้งแรกโอเคไหมคะวันนี้ได้ไป4เคสนะต้องได้คอนเซ็ปต์ก่อนว่าเราต้องตัดสินใจยังไงที่เราจะเลือกใช้สถิตินะคะโดยสรุปที่มีเฉลยให้กันเฉลยมันปิดออกแล้วใช่ไหมเพราะพี่ไม่ลงออกก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่หมอเข้าขายเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องการทดสอบสมมติฐานนะคะนั่นคือต้องการจะเปรียบเทียบเนี่ยคือเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเปรียบเทียบเราจะต้องคำนวณสถิติต้อง estimate ต้อง convert เป็นค่า p value คือต้องมีการทดสอบสมมติฐานเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นการเปรียบเทียบนะคะทีนี้เราเป็นการเปรียบเทียบ2กลุ่มส่วนใหญ่ในซีเดนเนี่ยเป็นที่แค่2กลุ่มคือไม่ค่อยมีมากกว่านี้
แต่ถ้าหมอเปรียบเทียบมากกว่า2กลุ่มอย่างเช่น3กลุ่ม4กลุ่มสถิติที่ใช้ก็จะไม่ใช่อันนี้นะมันก็จะต่างออกไปเพราะฉะนั้นคอนดิชันที่พี่เจอบ่อยๆสำหรับเรซิเดนต์ก็คือเปรียบเทียบ2กลุ่มเมื่อไหร่ก็ตามที่เปรียบเทียบ2กลุ่มถามตัวเองก่อนว่าเอาคำที่หมอสนใจคือสิ่งที่จะเปรียบเทียบเนี่ยมันเป็นข้อมูลกลุ่มหรือข้อมูลต่อเนื่องซึ่งวันนี้ที่พี่พูดถึงคือจะเห็นได้ว่าพี่ต้องการเปรียบเทียบเฉพาะข้อมูลที่เป็นตัวเลขนั่นเองเปรียบเทียบน้ำหนักเปรียบเทียบค่าซีดีโฟเขาเปรียบเทียบส่วนสูงเปรียบเทียบค่า BMI นะคะเป็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขเป็นข้อมูลต่อเนื่องนั่นเองแล้วเปรียบเทียบ2กลุ่มเราต้องมาดูว่าการเปรียบเทียบนั้นเนี่ยมันเป็น pair sample หรือเป็น independent sample นะคะถ้าเป็น pair sample เนี่ยก็จะรู้ว่าถ้ามันเป็น normal distribution นะคะเราจะสนใจในเรื่องของ mean เปรียบเทียบของ mean เพราะมันเป็น normalถ้าเป็น pair t case ถ้าเป็น pair sample เราใช้ pair t case แต่ถ้าเป็น independent sample เราใช้ student t case นะคะถ้ามันไม่ใช่ normal distribution เราจะสนใจค่าก็คือ median เป็นการเปรียบเทียบ median ของ2กลุ่มสถิติที่ใช้ก็คือถ้าเป็น pair sample เราใช้ Wilcoxon silent case แต่ถ้าเป็นที่เป็นmedian เปรียบเทียบ median คือ non normal distribution เราใช้ bandit detail นะคะอันนี้คือทั้งหมดที่พี่พูดถึงในวันนี้นะคะหมอต้องตัดสินใจให้ได้ว่างานวิจัยของหมอหรือข้อมูลที่หมอจะวิเคราะห์เนี่ยมันเข้าข่ายไหนแล้วหมอถึงจะเลือกใช้สถิติได้ถูกต้องนะคะงั้นตอนที่หมอวิเคราะห์ข้อมูลไม่ว่าจะเป็น strata หรือ SPSS เนี่ยหมอก็จะไปเลือกเมนูได้ถูกว่าเราเปรียบเทียบอะไรนะคะถ้าหมอเลือกสถิติผิดเครื่องมันไม่รู้โปรแกรมมันไม่รู้มันก็ออกมาได้แหละแต่ปัญหาคือตอนที่อาจารย์เขาถามหรืออาจารย์เขาเช็คข้อมูลดูเนี่ยเขาจะรู้ว่าเราเลือกสถิติผิดนะคะงั้นมันจะมีคอนดิชันในการเลือกคือมันมีไกด์ไลน์อยู่ว่ามันจะมีวิธีการเลือกยังไงงั้นเราต้องบอกให้ได้ว่าเราอยู่ในคอนดิชันไหนนะคะงั้นหลักการก็คือว่าโดยสรุปนะคะคือถ้าหมอจะเลือกสถิติเนี่ยต้องตอบคำถามไปให้ได้ก่อนว่าชนิดของข้อมูลที่สนใจที่หมอจะเปรียบเทียบเนี่ยค่ะเป็นข้อมูลกลุ่มหรือข้อมูลต่อเนื่องถ้าเป็นข้อมูลต่อเนื่องก็คือ numerical data เนี่ยจะต้องดูว่าต้องมาเช็คข้อมูลก่อนว่ามันเป็น normal distribution หรือไม่ใช่นะคะแล้วก็ต้องรู้ว่าจำนวนกลุ่มที่จะเปรียบเทียบเนี่ยเป็น one sample two sample หรือ three sample ก็แล้วแต่คำถามมาในใจของหมอนะคะแล้วก็ถ้ามากกว่า2กลุ่มเนี่ยก็ต้องมาดูอีกว่าเวลาที่เราเปรียบเทียบกันเนี่ยลักษณะของกลุ่มเนี่ยมันเป็น dependent คำว่า dependent ก็คือคนไข้คนเดียวกันนะคะถูกวัดซ้ำนะคะอย่างตัวอย่างของหมอเมื่อกี้นี่ในเรื่องของคนไข้ที่เป็นเอนโดมีเครียมเนี่ยถูกวัดคนไข้คนเดียวใช่ไหมแต่ถูกวัดซ้ำที่3มันหกมันใช่ไหมแล้วก็1ปีคนไข้คนเดียวนี่แหละแต่ถูกวัดซ้ำหลายครั้งงั้นสถิติที่ใช้เมื่อจะเป็นสำหรับข้อมูลที่เป็นมีการวัดซ้ำในคนไข้คนเดียวกันแต่กับอีกกรณีนึงก็คืออินดิเพนเดนต์กรุ๊ปก็คือคนไข้เนี่ยมันคนละกลุ่มเลยนะคะอาจจะได้ทรีทเมนต์คนละตัวแล้วมาเปรียบเทียบกันนะคะลักษณะนี้เพราะฉะนั้นถ้าหมอจะ estimate sample size ซึ่งพี่จะพูดถึงพฤหัสหน้าก็จะหลักการนี้เหมือนกันนะคะถ้าใครมีคำถามงานวิจัยแล้วเนี่ยจะต้องลงล็อกให้ได้ว่าตัวเองอยู่ใน condition ไหนแล้วถึงจะบอกได้ว่าหมอจะ estimate sample size โดยใช้สูตรอะไรแล้วต้องมี information อะไรบ้างสำหรับคำนวณ sample size นะคะโอเคก็หมดแล้วสำหรับวันนี้นะคะมีใครมีคำถามไหมคะงั้นอาทิตย์หน้าอีกอาทิตย์นึงอีกครั้งนึงนะคะที่จะเรียนเรื่องซัมเปิลไซส์พี่ก็จะพยายามหาตัวอย่างจากที่หมอเป็นคอนซัลท์พี่นี่แหละแล้วก็มาดูกันว่าถ้าตัวอย่างแบบนี้คำถามงานวิจัยแบบนี้หมอจะ estimate ซัมเปิลไซส์ยังไงซึ่งการ estimate ซัมเปิลไซส์เนี่ยส่วนใหญ่บางภาควิชาก็จะบอกว่าให้ใส่สูตรไปด้วยแต่จริงแล้วในปัจจุบันเนี่ยเรามีซอฟต์แวร์ที่จะช่วยในการคำนวณ นะคะแต่ส่วนใหญ่พี่เราก็โอเคเรารู้ว่าต้องใช้สูตรนี้ถ้าเราไม่มีซอฟต์แวร์ก็อาจจะคำนวณมือแต่ถ้าเรามีซอฟต์แวร์แล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการที่จะคำนวณในเรื่องของขนาดตัวอย่างนะคะซึ่งอาทิตย์หน้านะคะพฤหัสหน้าที่จะพูดถึงการคำนวณขนาดตัวอย่างนะคะแล้วก็3ครั้งสุดท้ายอาทิตย์หน้าคือครั้งสุดท้ายของพี่จะสอนเรื่องการคำนวณซัมเปิลไซส์นะคะถ้าใครมีคำถามงานวิจัยแล้วไงอาจจะมาดิสคัสกันก็ได้ในห้องยกตัวอย่างกันดูก็ได้นะคะทีนี้3ในตารางเนี่ยค่ะหมอ3ครั้งสุดท้ายเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการเขียนในเมนูสคริปต์แล้วก็อาจารย์ที่สอนก็คือเป็นอาจารย์ฝรั่งนะคะชื่อสตีเฟนนะคะสามครั้งสุดท้ายต้องลงทะเบียนซ้ำนะคะไม่ต้องเนาะงั้นก็คือหมอแต่ห้องอะห้องก็คือตามนี้810 AB ชั้นบนนะคะส
3ครั้งสุดท้ายมันแปลเป็นภาษาอังกฤษนะคะอาจารย์ฝรั่งสอนนะคะก็คือวิธีการเขียนในโน้ตสคริปต์แต่ก่อนที่จะไปถึงอันนั้นอาทิตย์หน้าจะมีอีกครั้งนึงนะคะเรื่องการคำนวณขนาดตัวอย่างนะคะโอเคงั้นวันนี้ก็แค่นี้นะคะแล้วถ้าใครมีอะไรสงสัยก็คือให้โทรไปนัดคอนซัลท์พวกพี่ได้หน่วยนะคะจะมีพี่ที่เป็นนักสถิติประมาณ 4-5 คนแต่พวกพี่จะลงกันทุกวันก็คือ5วันเนี่ยก็คือจะสลับกันก็จะหมอว่าจะเจอใครนะคะแล้วก็จะมีอาจารย์สังนากับอาจารย์ประวินที่คอยช่วยอีกแรงนึงนะคะจะดูในเรื่องของ study design แล้วก็จะช่วยในเรื่องของการ estimate sample size นะคะงั้นการทำงานวิจัยหมอไม่ได้ทำคนเดียวนะถ้าไงช่วงระหว่างที่ทำเนี่ยค่ะพยายามวางแผนแล้วโทรไปนัดกับพวกพี่ที่หน่วยซึ่งพวกพี่จะมีเจ้าหน้าที่มีพี่ๆที่จะคอยเป็นพี่เลี้ยงให้หมออย่างคำสั่งที่ให้ทำวันนี้บางทีอาจจะลืมแล้วแต่ว่าอย่างน้อยหมอได้คอนเซปต์หมอได้ไอเดียในการที่ไปคุยกับพวกพี่ก็จะทำให้ตื่นเต้นง่ายขึ้นนะคะแล้วพอเราไปที่หน่วยพี่เนี่ยพวกพี่มีคอมพิวเตอร์มีอะไรไม่ให้ก็คือจะมีพี่ๆเป็นพี่เลี้ยงช่วยซัพพอร์ตช่วยในการที่จะซักเซสหมอใช้คำสั่งนี้ใช้คำสั่งนี้แปลผลยังไงนะคะแต่การที่มาเรียนเนี่ยทำให้เราคุยกันได้ง่ายขึ้นเพราะถ้าหมอไม่รู้คอนเซ็ปต์ตรงนี้เดี๋ยวเราไปหาพวกพี่เนี่ยกว่าจะจูนกันได้ว่าจะเอาอะไรจะตกลงกันเนี่ยบางทีก็จะเสียเวลานานแต่ถ้าหมอพอมีไอเดียหมอมีคอนเซ็ปต์เราที่หมอเป็นคอนซัลท์พวกพี่เนี่ยหมอมีอินโฟเมชันในมือแล้วไปให้พวกพี่ก็สามารถที่จะช่วยซักเซสได้นะคะโอเคงั้นวันนี้แค่นี้เดี๋ยวครั้งสุดท้ายเจอกันครั้งหน้านะคะเรื่องการคำนวณขนาดตัวอย่างนะคะโอเคงั้นวันนี้แค่นี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ